าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างราชดำเนินวันพฤหัสบดีกระแสดีกันอย่างต่อเนื่องที่ราชดำเนินนะครับทั้งวันพุธทั้งวันพฤหัสรวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยนะครับอ่ะแวะมาที่วันพฤหัสกันก่อนศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับพฤหัสที่9มิถุนายนนี้นะครับผมสำหรับศึกเพชรยินดีนะครับถ่ายทอดสดที่ 24U นะครับ24ไม่รู้เพชรยินดีจะมีเพิ่มรายการจำเหลืองคานยังลุ้นยังไม่หายเลยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงสงสัยต้องเปิดเลดให้ทีมก็ชี้แจงก่อนเพราะว่าเราไปพูดก่อนเดี๋ยวก็จะอันนี้ผมก็ไม่คุยกระแสเดิมใช่ไหมคุยกระแสเดิมอยู่เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ยก็ทีมงานโอ้ทีมงานก็แบบเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าปิ้นติ๊กเกอร์มาสองคันผมก็ลงทุนมากเลยอ่ะจันหรือว่านังคารวันจันหรือว่านังคารโอ้โหเขาโอ้ก็เรียกว่าลูกล่อลูกชนเยอะนะออปชั่นก็เยอะนะออปชั่นก็เยอะเก่งการทำงานก็เยอะจริงเก่งจริงคนนี้นะครับสำหรับเพชรยินดีของเสียโบ๊ทเนี่ยอ่ะทีนี้มาเพชรยินดีพฤหัสนี้ครับคู่แรกยอดขุนศึกชอสุขมายิมเจอกับกุมารทองสอพงอมรพิกัด110ปอนด์ครับพี่แจ๊ดก็ไม่ต้องคิดมากกุมารทองสอพงอมรหรือว่าสันแดงชื่อเดิมชื่อสันแดงแข้งขวามัดขวาน่ะต่อยท้องต่อยหน้าน่ากลัวตัวเนี้ยนอกในได้หมดแหละนอกในได้หมดหัวใจดีด้วยแล้วก็ยอดขุนศึกมันก็หายไปนานหายไปนานเลื้อไปทีไปนานครั้งสุดท้ายเนี่ยต่อยชนะไปดำโรงเรียนกีฬาโคราชที่สุราษฎร์ธานีซึ่งมวยต่างจังหวัดเนี่ยมันหามาตรฐานไม่ได้หรอกมาเทียบฟอร์มไม่ได้แต่ว่าเวทีใหญ่เนี่ยมันนู่นตั้งแต่ปี63เนี่ยต่อยแพ้วุฒิเดชอ่ะต่อยแพ้นอกวุฒิเดชทีเดช99ไปซึ่งวุฒิเดชก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ากุมารทองหรือสันแดงเนี่ยมันได้ต่อยมันได้กลับมาหายใจเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าแทบจะทุกเดือนมกรามีนาเมษาเนี่ยมันได้ต่อยมันได้ต่อยตลอดนะครับมันได้ต่อยตลอดก็ไปที่ทางด้านกุมารทองกุมารทองคู่แรกนะครับมองไปที่กุมารทองนะครับผมเพราะว่าก็การขยับเคลื่อนไหวร่างกายมีรายการต่อเนื่องจริงๆนะครับตลอดทั้งปีนี้65นี่ก็ต่อยมาตลอดเลยตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับคู่ที่2ครับ FC แฟนมวยเพชรชีต้าชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับเจอกับบุญภาว.วังพรมนะครับในพิกัด117ปอนด์เพชรชีต้านี่ก็ซ้อมไปที่พีเด็ด99แหละใส่สีใช่ก็เนี่ยค่ายเนี้ย3คนวันพฤหัสเนี่ยต่อยหมดเลยมีเพชรชีต้าหรือว่าเจ้าเพชรท่าเรือมีคมกิจอ.ขวัญทองหรือว่าเพชรซิงเกิลครับแล้วก็มีเพชรอรุณด้วยซ้อมอยู่ทีเด็ด99หมดเลยแล้วต่อยรายการเดียวกันหมดเลย3คนครับแต่ว่าต่อยกันคนละรอบมันมีรอบ1กับรอบ2อ่ะมีพาร์ทคนละช่วง2คนละช่วงช่วง1กับช่วงแรกกับช่วง2ใช่ครับก็เพชรซีต้ากับบุญภาหรือว่าบัลลังเงินบัลลังเงินปอพินภัทรครับรุ่นพี่กระดูกดีนะรุ่นพี่กระดูกดีเมื่อก่อนเก่งมากๆเลยบัลลังเงินหายไป2ปีกับ9เดือนครับต่อยนู่นน่ะตอนที่อยู่เกียรติเพชรนะต่อยพวกวิวพวกเขียวพวกเพชรไพลินกับเพชรลุงเนี่ยก็ต่อยกันหลายไฟนะครับแล้วต่อยเขี้ยวพยักต่อยรักเต็มร้อยเนี่ยต่อยมาหมดแล้วปะทะเบอร์ใหญ่ๆแต่ว่าหายไป2ปีกับ9เดือนเกือบ3ปีอ่ะหายไปเกือบ3ปีอ่ะหายไปเกือบ3ปีนะครับหายไปเกือบ3ปีเพชรซีต้าก็ล่าสุดตอนที่อยู่กับเกียรติเพชรนะชนะซีวีแล้วก็ชนะสู่ซับแล้วก็ย้ายศึกเนี่ยสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายเลยซ้ายเจอซ้ายเลยกระดูกมวยอยู่กับทางด้านของบุญพาหรือว่าบัลลังเงินปอพินภัทรแต่ว่าเลื้อเวทีไปนานหลายเดือนครับมันจะมีผลอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมวยเลื้อเวทีนานๆคือซ้อมไม่ดียังไงก็แล้วแต่คิดออกทำไม่ได้บางทีขามันไม่ไปสมองเนี่ยคิดได้เว้ยเดี๋ยวกูจะเตะแต่ว่ามันยกขาไม่ขึ้นครับมีประสบการณ์แต่ร่างกายไม่คุ้นชินมันก็มีแต่ว่าก็ชอบอ่ะชอบเพชรซีต้าแต่ว่าก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าบัลลังเงินปอพินภัทรตัวเนี้ยซ้ายจัดมากสมัยก่อนอ่ะตอนที่อยู่กับเกียรติเพชรเหมือนกันนี่ก็เกียรติเพชรทั้งคู่อ่ะนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าทางด้านของเนี้ยทางด้านของบุญพาหรือว่าบัลลังเงินก็เลือกเวทีไปอย่างที่ผมบอกไปอ่ะหลายปีอ่ะตอนนี้มาซ้อมอยู่ววังพรมครับผมอ่ะต่อไปครับคู่ที่3สำหรับช่วงที่1ของรายการวันพฤหัสนี้นะครับกระดูกเหล็กออัจฉริยะครับเจอกับเพชรซิงเกิลชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับพิกัด110ปอนด์ก็กระดูกเหล็กคราวที่แล้วพิกแพ้รุ่นน้องแปะยิ้มเคยกินเคยนอนเคยซ้อมอยู่ด้วยกันคราวที่แล้วไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันสงสารน้องหรือเปล่าทำไปทำมาตัวเองก็แพ้ครับที่นี้ต่อยกับทางด้านของเพชรซิงเกิลหรือว่าคมกิจอ.ขวัญทองเนี่ยก็ซ้อมอยู่กับเฮียตีนั่นแหละครับก็ไอ้กระดูกเหล็กครบเครื่องหนักแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมัดในขณะที่ทางด้านของเพชรซิงเกิลก็เป็นมวยขวานะครับแข้งขวาหมัดขวาแหละแข้งขวาหมัดขวาเปิดเกมแต่ว่าจะไปเปิดในยกท้ายๆเป็นมวยเปิดเกมแต่จะไปเปิดยกท้ายๆนะพี่น้องแฟนมวยแฟนเพจของมวยทูเดย์คือ
1 2มันก็จะต่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่3เนี่ยถ้าสมมติว่านั่นมันก็ค่อยเดินมันจะไปเร่งในยกท้ายๆแต่ว่าถ้าถามว่าส่วนตัวผมชอบใครผมชอบกระดูกเหล็กซ้อมกระดูกเหล็กชอบกระดูกเหล็กเพียงแต่ว่ากระดูกเหล็กก็อย่างที่ทุกคนรู้ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ครับที่ค่ายเดชรัตน์ครับแต่อาจารย์สุรัตน์เนี่ยไปต่างประเทศใช่มั้ยหลายสัปดาห์ไม่ได้อยู่คุมไม่ได้อยู่คุมซ้อมนั่นแหละซ้อมอ่ะซ้อมแน่แต่ว่าเหมือนกับตอนที่อาจารย์อยู่หรือเปล่าใช่ป่ะบางทีมันก็มีเหยาะแยะเหยาะแยะได้แต่ถ้าอาจารย์อยู่มันไม่กล้าอู้พูดง่ายๆอาจารย์อยู่นี้เป๊ะเดี๋ยวอย่างเอาเช็คข้อมูลพรุ่งนี้อีกทีนึงให้ละเอียดละเอียดอ่ะใช่ป่ะเอามาบอกกันประมาณนี้คู่เอกครับคู่เอกนำรายการช่วงแรกครับไคโตะวบัญชัยครับเจอกับชัดชัยดาบรันสารคามครับก็ชัดชัยจะใบ้อ่ะชื่อเดิมก็ฟ้าประธานซ้อมอยู่กับพี่รันนั่นแหละรูปร่างดีช่วงโชคดีสีเสื้อหน้าเสือดีแหละเพราะว่ามันมีคนคุมหน้าเสือให้ซ้ายมวยซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายแต่ว่ามันต่อยเป็นอยู่ทรงเดียวคือแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายนั่นแหละแข้งซ้ายกับหมัดซ้ายพรุ่งนี้เจอกับไคโตะวอวันชัยไคโตะเนี่ยข้างหลังเนี่ยชนะกุมารดอยนะกุมารดอยไปแพ้ไคโตะที่ญี่ปุ่นนะเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับก็ไคโตะนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมันมีจุดพลิกเกมเยอะแยะมากมายเลยมันมีอะไรของมันเยอะแหละคู่นี้ได้เสียแน่ได้เสียนะได้เสียแน่แต่ว่าถ้าแฟนมวยคิดจะเล่นนะถ้าคิดจะเล่นเข้าไคโตะไปก่อนแล้วไว้แต่งตัวออกตัวผมว่าไคโตะน่าจะไปก่อนครับแต่เพียงแต่ว่าไคโตะคือเป็นมวยไทยชาวต่างประเทศอ่ะพี่น็อตนึกออกมั้ยพี่ไม่ใช่พี่โน้ตพี่โน้ตเป็นพี่น็อตคือเวลาเขาต่อยไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นต่อหรือเขาเป็นรองเขาเป็นต่อ5 4 3 2หรือเขาเป็นรองเขาไม่รู้ราคาต่อรองไงเขาไม่เข้าใจตรงจุดนี้เขาอาจจะแบบเขาก็เดินบู๊เขาก็ต่อยตามทรงตามสไตล์ของเขาอะตรงเนี้ยคือเขาไม่เข้าใจว่าตอนนี้กูเป็นต่อหรือกูเป็นรองกูจะต้องถอยหรือกูจะต้องเดินหรือกูต้องนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้ไคโตะแต่ว่าถ้าจะเล่นไคโตะเนี่ยเข้าไปก่อนถ้าสมมติว่าพอราคามันได้อะไรได้แต่งตัวได้ก็แต่งตัวเอาเพราะว่ามันเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติแต่ถามว่าไคโตะเก่งไหมไคโตะเก่งคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่มาต่อยเนี่ยตอนที่เขามาเมืองไทยแล้วก็มาต่อยกับฟ้าประธานฟ้าประธานเนี่ยฟ้าประธาน JFC สนุกเกอร์เกาะล้านเนี่ยวันนั้นฟ้าประธานจะโดนน็อกอยู่เนี่ยใช่ป่ะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเขาไม่รู้ครับก็เลยพลิกแพ้ไปนี่กลับมาใหม่ครับก็ดูเหมือนว่าจะมาทำน้ำหนักหรือมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายเดชรัตน์เหมือนกันใช่ครับซ้อมที่ค่ายเดชรัตน์ครับสำหรับไคโตะนะครับช่วงที่2ครับช่วงที่2มีคู่ไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่แจ๊ดก็มังจะเลมังจะเลวังพรมคู่เอกนะครับเจอกับรถพ่วงพนัททอสมวยไทยมังจะเลอาวุธมวยเยอะกว่าแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเพชรอนันต์เพชรอนันต์บอจรินศักดิ์คราวที่แล้วที่พิชชนะเสือภูเขาอ่ะอันนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเริ่มเก่งขึ้นเริ่มดีขึ้นวันนั้นได้อาชีพไปหลายตังค์อ่ะต่อยกับเพชรอรุณไม่เท่าไหร่ครับสองคู่รอบหลังสองคู่รอบหลังเนี่ยครับก็ชอบไปทางเพชรอนันต์นะครับกับมังจะเลครับนะครับผมสำหรับของพี่แจ๊ดอ่ะหนึ่งตัวชอบสำหรับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองพี่แจ๊ดหนึ่งตัวชอบสำหรับเพชรยินดีกุมารทองเลยคู่แรกเลยกุมารทองกุมารทองไงนะนะครับเพราะว่ายังไงพี่ยอดขุนศึกเพิ่งขยับมาไฟเดียวใช่ยังไงพี่ใช่สภาพร่างกายเป็นรองครับเพราะว่านู่นน่ะต่อยวุฒิเดชครั้งสุดท้ายปี63แล้วก็ต่างจังหวัดก็ไปต่อยที่สุราษฎร์ไฟเดียวเองซึ่งที่สุราษฎร์กับที่เมืองกรุงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมนั่นแหละครับผมเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง